สร้างตำนานบทใหม่แอนโทเนียโพซิลมานครราชสีมา2023กับชุดสวยสร้างเรื่องในรอบผ้าไทยสร้างตำนานบทใหม่ชุดปักธงชัยสรุปแล้วใครเป็นคนปักป้าหรือดีไซเนอร์กันแน่เรียกว่าเป็นตำนานความสวยสร้างเรื่องก็ว่าได้สำหรับชุดผ้าไทยปักธงชัยของนางงามสาวแอนโทเนียโพซิลมานครราชสีมา2023ในการประกวด Miss Universe Thailand 2023กับกิจกรรมแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไทยยอและเฟ้นหา Queen of Thai Textile ซึ่งสาวแอนโทเนียมาในชุดราตรีสีฟ้าสวยฉ่ำสะกดตาแถมดีไซน์เก๋ไก๋ไม่บอกจากดีไซเนอร์ชูเกียรติบุญคงสุนาผ้าไทยบายชิคิอะโดยคอนเซ็ปต์ของชุดนี้สร้างสรรค์จากผ้าไหมมัดหมี่จากอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาผ้าไหมขึ้นชื่อจนได้คำกล่าวขานว่าวิจิตรศิลป์คู่แผ่นดินโคราชเอกลักษณ์สีสันและเทคนิคการทอด้วยมือลวดลายที่สวยงามนำมาออกแบบโดยตัดเย็บโดยใช้เทคนิคพิเศษให้ดูทันสมัยขณะที่เพจของดีไซเนอร์ซูนาชาแนลได้บอกเล่าเรื่องราวสุดพีคเมื่อมีคุณป้าคนหนึ่งทักมาชมชุดนี้ว่าป้าภูมิใจกับผลงานของผ้าไหมปักธงชัยมากๆเลยลูกถ่ายทอดออกมาได้สวยมากๆป้าเป็นคนปักป้าชอบผลงานนี้สุดยอดมากงานนี้ทำเอาทางดีไซเนอร์ถึงกับเป็นงงว่ามีความเข้าใจผิดอะไรกันหรือเปล่าป้าถึงได้บอกว่าป้าเป็นคนปักเลยตอบกลับไปว่าขอบคุณมากครับผลงานนี้น้องในทีมปักกันเองครับไม่น่าจะใช่ที่ป้าปักนะครับน่าจะผิดแล้วครับจากนั้นคุณป้าก็ยืนยันอีกว่าป้าเป็นคนปักจริงๆลูกทางดีไซเนอร์เลยถามกลับว่าตรงไหนครับผมป้าก็ตอบว่าปักธงชัยลูกทำเอาดีไซเนอร์ต้องบอกขอโทษคุณป้าเพราะเข้าใจผิดว่าคนปักหมายถึงปักผ้าแต่คุณป้าหมายถึงเป็นคนอำเภอปักธงชัยนั่นเองเรียกว่าจังหวะบูบามากทำเอาชาวเน็ตเห็นแล้วฮาลั่นกันเลยทีเดียว